บิ๊กตู่นะคะเข้าทำเนียบค่ะคาดว่านะคะจะไปหารือค่ะมาตรการรับคนไทยนะคะกลับจากอิตาลีกว่า 7,000 คนค่ะได้ยินไม่ผิดค่ะ 7,000 คนนะคะวันนี้ค่ะวันที่29มีนาคมค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะย้ำค่ะว่าจะดูแลประชาชนนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะขอให้ประชาชนนะคะให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเข้าทำเนียบรัฐบาลไปแล้วนะคะรวมถึงนะคะมีกระทรวงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขการต่างประเทศกองบัญชาการกองทัพบกนะคะไปร่วมกันนะคะประชุมค่ะคาดว่าจะมีการหารือนะคะรับคนไทยในอิตาลีค่ะกว่า 7,000 คนค่ะที่ตอนนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศค่ะเตรียมประสานงานนะคะเครื่องบินเช่าเหมาลำค่ะไปเคลื่อนย้ายคนไทยนะคะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะตอนนี้ที่สถานการณ์ที่อิตาลีค่อนข้างรุนแรงนะคะก็เป็นการรายงานข่าวล่าสุดนะคะมีการประชุมหารือกันที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็คาดว่าจะไปรับคนไทยมาด้วยนะคะ 7,000 คนคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะก็นะมาพูดคุยกันได้แล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์มันค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็นี่จะไปรับคนที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่เป็นคนไทยแน่ๆค่ะที่อาจจะไปท่องเที่ยวไปทำงานไปเรียนหนังสือนะคะกลับมานะคะถึง 7,000 คนค่ะอัปเดตข่าวล่าสุดนะคะขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะคะกำลังมีการหารือเกิดขึ้นค่ะคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า